สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกม Resident Evil Zero HD Remaster กันอีกครั้งนะมาอย่างต่อเนื่องเราเปลี่ยนชุดลิเบก้าสักนิดหน่อยนะรู้สึกเธอจะทำให้ผมหวั่นไหวตลอดเวลาในการเล่นแล้วเกินมาเราไปเล่นกันต่อเลยฮะหลังจากไม่ได้เล่นมาเสียนานมีตัวอะไรไหมปริงมีอยู่ทุกที่เลยนะฮะมนุษย์ปริงไม่ต้องมาแล้วนะเพราะว่าระเบิดไฟเราใช้หมดแล้วเอ้มันมีเยอะมากเลยนะเนี่ยเอ้มันเดินยากแปลกไม่ได้เล่นนานถึงเล่นจะเล่นไปคลิปหนึ่งแล้วก็ยังรู้สึกตื่นเต้นนะที่ได้กลับมาเล่นรู้สึกเกมมันอย่าพูดมากครับเราต้องรีบเดินรีบเดินเพราะว่าทางนั้นไม่ปลอดภัยฮะอันนี้เรากำลังหาทางออกจากสถานีวิจัยแห่งนี้นะยิงยิงยิงไม่เห็นหรอกล้มไปหนึ่งละไปเป็นกระสุนล่อนี่อยากัดลิเบก้าโอ้โหลิเบก้าโดนแตะให้ตายเถอะเอ้ามึงยังอยู่เหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถอยกลับมาเฮ้ยมันมีซอมบี้กี่ตัววะตรงนี้ผมนึกว่ามันมี2ตัวเฮ้ยสเตตัสเป็นไงโอ้โหบิลลี่ขนาดบิลลี่โดนกัดแต่ลิเบก้าโดนเฉาะเดียวเดี๋ยวมันตายยังเนี่ยโอเคมันหมดแล้วนะโอเคเก็บกระสุนลูกซองมานะฮะโอ้ลิเบก้าเปราะบางมากดูบิลลี่นี่โดนกัดเยอะแล้วนะฮะผมยังไม่ได้เติมยาให้บิลลี่เลยผมชอบกดปุ่มนี้จริงๆเลยด้วยกันนะเราจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันนิดนึงนะฮะ exchange ก็ให้แมกนัมแล้วก็เปลี่ยนตัวเราใช้ปืนนี้เพราะว่าตอนนี้เราจะลงไปสู้บอสแล้วนะฮะเป็นบอสที่คุ้นหน้าคุ้นตาครับเพราะผมเองที่ผมไม่ได้บอกว่าเราจะสู้บอสกันรัวๆหลังจากนี้เราจะสู้บอสกันทุกคลิปเลยนะฮะแจ้งไว้ให้ทราบเอ๊ะเดี๋ยวก่อนทำไมบิลลี่ไม่ลงมาเฮ้ยหรือมาคนเดียวได้วะเฮ้ยอาจเป็นไปได้เว้ยอาจเป็นไปได้ที่มาคนเดียวได้อ๋อ okay. อ๋อผมสั่งให้บิลลี่มันรออยู่ข้างบนเอ๊ะหรือผมจะเอาบิลลี่ไปสู้คนเดียวเออว่ะเดี๋ยวผมลองดูนะตรงนี้ผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันexchange เอาอันนี้ไปนะบิลลี่แล้วก็เอายาไปให้บิลลี่ไปเผชิญรถ10ล้อคนเดียวนะฮะแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นบิลลี่แล้วเราก็มาเปลี่ยนใช้ปืนนี้ไม่ต้องตามมาอยู่นี่แหละเดี๋ยวจะลงไปคนเดียวผมไม่เคยสู้บอสตรงนี้คนเดียวนะฮะเดี๋ยวจะต้องลองดูว่าทำได้หรือเปล่าอาจจะดูอยู่อีกนะผมได้บอกในคลิปที่แล้วว่ามันจะชอบอยู่อีกเพราะว่าการเปลี่ยนของเปลี่ยนอาวุธอะไรที่เนี่ยผมดูซิว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไหมเกิดไปแม้มาคนเดียวสู้คนเดียวได้ก็หวานหมูแจ่มแมวบอสที่คุ้นหน้าคุ้นตานะฮะไม่ต้องแปลกใจที่ไหนเจ้าเก่าเจ้าเดิมไทยแลนด์ผู้จริงๆมันมา2คนได้นะแต่ผมไม่รู้ผมเจ้า AI มาทำไม AI มันไม่ค่อยยิงอ่ะดิประเด็นตัวดีกว่าพี่ตัวดีกว่าผมเชื่อว่าพี่ก็อยากจะตัวกับผมอู้ชี้โอ้โหโดนล่ะนะเฮ้ยโอ้โหเต็มหน้าเฮ้ยกระสุนหมดเดี๋ยวกระสุนหมดยิงพลาดเยอะเอาไงดีมาเลยปืนแมกนัมอื
อุ้ยไม่ตายไม่ตายโอ้ตายสักทีถึงกระอึ้งหน่อยๆฮะตะกี้ผมถึงกระอึ้งหน่อยๆว่าทำไมไม่ตายโอ้โหหมดเลยกระสุนเนี่ยหมดเลยแม็กนัมโอ้โหแม็กนัมใช้ไปเยอะมากโอ้โหนี่ผมตะกี้มองไม่เห็นบอสเลยนะเพราะผมเคยลองอ่ะบอสมันไม่น่าแข็งแกร่งขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่สู้บอสแบบอาการแบบสาหัสสากันเหลือเกินLet's regroupแล้วทีนี้เอาปืนนี้กลับไปให้ลิเบก้าเอาปืนนี้ด้วยกลับไปให้ลิเบก้านะฮะ exchange กันอันนี้ต้องคอมไบน์ดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนเอ้ยไม่ใช่สิเปลี่ยนเป็นลิเบก้าแล้วก็ส่วนปืนนี้ใส่เข้าไปแทนแล้วก็คอมไบน์ไปต่อฮะทำผมงงเหมือนกันนะสกีสุดท้ายแล้วผมคุณอาจจะแบบผมจะหน่อยผมจริงๆว่าเพราะผมเคยมานะมาแบบ2คนโอ้โหมุมกล้องเองจะเปลี่ยนเร็วไปไหนมาแบบ2คนแล้วทีนี้มันช่วยกันยิงฮะอันนี้ผมก็อึ้งหน่อยๆว่ามันไม่ตายไงในผมยิงจนหมดแบ็คก็งงว่าทำไมไม่ตายวะมีปุ่มใช่ไหมกดเลยอ๋อเป็นบันไดขึ้นไปนะฮะต้องขึ้นไปเก็บของนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดสมมุติเราเปิดบันไดแล้วเราขึ้นไปเลยนี่เราถือว่าเราหนีบอสหรือเปล่าแต่ว่าใน Resident Evil 1เนี่ย Remaster เนี่ยหนีได้นะฮะหนีได้บอสแมงมุมอะฮะถ้าใครจำได้บอสแมงมุมแบ็กอะไรสักอย่างจำชื่อบอสไม่ได้อันนี้หนีได้นะหนีได้ไม่มีอะไรหรือเปล่าเดินสำรวจนั่นมันน่าจะตามขึ้นมาได้นะดูจากสภาพการแล้วโอ้เห็นใจบิลลี่ว่ะยาก็มีเยอะนะฮะเราเปลี่ยนให้บิลลี่กินหน่อยแล้วกันโอเคหรือบิลลี่ยังทนได้อีกสักหน่อยบิลลี่ทนได้อีกสักหน่อยนะไหนเพื่อนเขารู้ว่าไหนแข็งแกร่งเดี๋ยวกันนะต่อไปโอเคการสู้บอสในเกมนี้นี่แล้วสถานที่แคบนี่โอ้สู้ยากจริงๆต้องบอกว่าสู้ยากมากยิ่งไทยแลนด์เนี่ยวงกว่าตอนแรกผมตกใจตอนโดนตีครั้งแรกอ่ะต้องยอมรับว่าผมตกใจเลยนะคือแบบเฮ้ยพี่ไม่น่าตีถึงเปล่าวะไปไม่น่าเสียเลือดเลยนะเดี๋ยวเอาอีกแล้วโอ้หน้าอุตส่าห์ผมเตรียมการแบบวิ่งแบบชิวๆคาสบอสแบบชิวๆนะไม่ชิวแล้วเนี่ย7นาทียังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยมัวแต่เปลี่ยนกระสุนอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวกันนะอ๋อจะต้องมาตรงนี้นะฮะแล้วให้ลิเบก้าอ๋อมันขาดของที่เราไปเก็บมาตะกี้นะฮะเอามาใช้เลย use โอเคเพื่อจะให้ลังเขาเรียกว่าอะไรกล่องส่งสินค้าหรืออะไรอ่ะกล่องเหล็กเนี่ยมาหาเรานะเพื่อส่งลิเบก้าไปนะฮะผมก็ไม่เข้าใจว่ากล่องเหล็กเนี่ยมันก็น่าจะรองรับน้ำหนักของบิลลี่ได้แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องส่งลิเบก้าไปแต่ไม่ให้ส่งลิเบก้าไปก็โอเคไม่ว่ากันโอเคให้ลิเบก้าเข้าไปนะฮะมันเล็กมากอ๋อมันเล็กนะฮะผมว่ามันไม่เล็กนะเว้ยมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยดูสภาพกล่องมันใหญ่นะใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็จะมาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเพื่อจะมาเปิดสวิตช์ทางไปต่อนะฮะนี่เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราจะต้องมาที่นี่ทำไมซาวมันตื่นเต้นวะหรือว่าเป็นเสียงคอมนี่ตรงนี้เราจะต้องมาเปิดตรงนี้นะเพื่อเปิดทางไปต่อนะฮะโอ้โหเนี่ยชุดลิเบก้านี่เป็นชุดอะไรก็ทำผมห้อยเขวได้เสมอเลยนะยกเว้นชุดปกตินะชุดปกติทำให้แบบดีไซน์สวยกว่านี้ได้ไหมตอนชุดจิวยังสวยนะภาคหนึ่งผมยอมรับว่าชุดจิวภาคหนึ่งยังสวยนะแล้วก็ทางนี้จำได้ว่ามีกระสุนกรดอ๋อไม่ได้จะไปไหนเลยจะเก็บเนี่ยแล้วก็ติดตั้งอาวุธก่อนนะฮะชึบแล้วก็เข้าประตูนี้นะฮะเพื่อจะเปิดประตูทางเพื่อไปต่อนะจริงๆหลังๆเนี่ยช่วงคลิปหลังๆหลังจากนี้มันจะสู้แต่บอสรัวๆแล้วนะฮะ
โอ้โหนี่ยังโดนเนี่ยรีเบก้าเองทำไมเปราะบางอย่างนี้เชิบเก็บอันนี้มานะฮะกระสุนกรดแล้วก็เก็บอันนี้จริงๆเราต้องเก็บถังสีแดงเนี่ยอันนี้ผมลืมเก็บไว้เก็บนอกรอบมาแล้วโอเคแล้วก็เก็บอันนี้เก็บไม่ได้อีกเห็นกันนะการเก็บของอะไรเกมนี้รู้สึกทำผมหงุดหงิดหงุดหงิดเหลือเกินเดี๋ยวทิ้งลงไปก่อนนะฮะแล้วก็เก็บอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาอันนี้ไปคอมไบอันนี้เพื่อจะเป็นน้ำเอาไว้เติมแบตเตอรี่นะฮะเพื่อไปเปิดอีกอุปกรณ์หนึ่งตอนนี้เราต้องไปทางนี้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งสำรวจทางในห้องนี้มากเพราะว่าเราจะต้องใช้บิลลี่ในการผ่านนะฮะถ้าถามว่าผมรู้ได้ไงอันนี้ก็เหมือนเดิมว่าผมเทสการวิ่งมาก่อนรอบนึงถึงมาอัดนะฮะซึ่งตอนเทสมันก็ไม่น่ามีปัญหามากนะทีนี้ละฮะไอ้บิลลี่ไอ้หนุ่มเจ็บท้องเนี่ยมันจะยังไงเนี่ยผมต้องลองดูว่าบิลลี่จะทนการอาการบาดเจ็บได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะไม่มีตัวอะไรนะเดินกลับอย่างสะดวกโยทินนะอันนี้เราจะต้องเดินไปรวมตัวกับรีเบคก้านะทางอีกฝั่งหนึ่งห้องที่เราเจอบิลลี่ในคลิปที่แล้วนะฮะเพราะว่าเอารีเบคก้าเดินฝ่าดงซอมบี้มันก็ดูโหดร้ายกับเธอไปหน่อยเอามุมกล้องทำไมมุมกล้องตอนคลิปนี้มันรู้สึกมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยวะมาไทยแลนด์นี่ยิงทำผมอึ้งไม่หายเลยนะยิงไม่โดนอ่ะผมเสียกระสุนฟรีไป2นัดนะถ้าที่สมจำได้แล้วเราก็จะกลับมาที่นี่เดี๋ยวเรามียาเยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปสู้กับซอมบี้ซะก่อนถ้าลดเลือดยังไงเดี๋ยวเราก็กลับมากินยาอยู่ดีโอ้ยมันไม่ตายว่ะตายไหมเฮ้ยไม่ตายว่ะอึดไปแล้วนะเฮียอึดไปแล้วนะเฮียเฮ้ยมันอึดมากเลยอ่ะเดี๋ยวกันนะสภาพบิลลี่เป็นไงเออเติมยาไปเถอะแต่มนุษย์เสียดายก็ไม่ได้ละเอายาไปด้วยไหมเดี๋ยวคิดก่อนนะต้องเอายาไปด้วยนะหรือไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเราก็มาเก็บยาที่นี่อยู่แล้วไม่เป็นไรฮะกำลังสับสนนะฮะเพราะว่าเราจะต้องเจอซอมบี้อีกนะฮะเดี๋ยวปืนสั้นเนี่ยคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งละหลังจากนี้ไปนะฮะเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้แล้วไม่ใช่ไม่ได้ใช้ได้ใช้แต่ว่ามันไม่มีที่พอที่จะมีช่องให้กับปืนแล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงท้ายเกมแล้วตอนนี้คลิปนี้เราสู้บอสไปแล้วนะคลิปหน้าเราสู้บอสอีกนะฮะแล้วคลิปถัดไปเราก็อยากจะสู้บอสอีกนะฮะมีคลิปให้สู้บอสหลังจากนี้1ตัวต่อ1คลิปเลยนะฮะต้องบอกอย่างนี้เลยมีใครไหมนี่เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมฆ่ามนุษย์ปิงที่ทางนี้นะเพราะว่าเราจะเดินไปเดินมาบ่อยมากแต่ไอ้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เจอไอ้พวกซอมบี้มาแทนอีกก็งงเอ๊ะมาได้ยังไงวะ3 42 3 1 2 3ตายไหมตายแล้วนะไปต่อฮะเพื่อไปรวมตัวกับรีเบคก้านะฮะถ้าเดินเองมันจะตื่นเต้นไปไหน มันก็ทางเดิมเกือบที่เองเคยมานั่นแหละโอ้ตรงนี้มียานะฮะเราก็ทิ้งกระสุนปืนเราทิ้งปืนแล้วฮะไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็เก็บยาขึ้นมานะฮะเดี๋ยวชึบนี่จะได้ไม่ต้องเปลืองของนะฮะเพราะว่าหลังจากนี้ไม่เฮ้ยอ่ะทำไมคอมไบไม่ได้ต้องคอมไบจากอันนี้อ่ะบิโอจริงดิเพิ่งรู้นะเนี่ยได้จบเกมแล้วเพิ่งรู้ว่าบิลลี่ไม่สามารถคอมไบยาเองได้ต้องให้รีเบคก้าคอมไบกูก็ไม่เห็นว่าตอนกูเล่นคิดตอน Resident Evil Remaster กูไม่เห็นมันจะมีปัญหาอ๋อหรือว่าเป็นนาวิกโยธินนาวิกโยธินมันก็น่าจะผสมยาได้เปล่าวะทำไมหลักการที่มันซิโบซิเบอย่างนี้โอ้ทาง
ทางก็แบบทําชวนแบบไม่น่าเดินมากต้องเดินไกลนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมผมถึงเอาปืนสั้นมาเคียมจริงๆเราเดินผ่านได้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมเดินไม่คล่องขนาดนั้นมีการแลกเปลี่ยนกันส่วนตัวนิดนึงนะฮะเดี๋ยวกันนะเอาวันนี้ให้วิลลี่แล้วก็เอายามาให้ดิเบก้านะฮะแล้วก็ผมเห็นลิเบก้าจับท้องอยู่ก็คิดไปเถอะยาเราไม่น่าจะใช้ได้ใช้เยอะนะฮะซึ่งนั่นหมายความว่ายาแดงผมเก็บมาทำไมผมก็นึกว่ามันจะอันนี้ได้ลิฟเดี๋ยวกันนะจะต้องมีการคัดกรองการใช้อาวุธนิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวใช้ซีซัวนี่เดินเอาดีกว่าฮะเดินเอาดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะฮะเอ๊ะผมกดรีกรุ๊ปยังวะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวมันไม่เดินเข้าห้องอีกนะเนี่ยAI เกมนี้ยิ่งอัจฉริยะอยู่นะว่าแล้วว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวเหมือนออฟสกิลเลยที่แบบไม่ได้สั่งให้ทำมึงทำพอกูสั่งให้ทำมึงไม่ทำเนี่ย this way นั่นแหละยืนไอ้หนุ่มร้อยสักบิลลี่โคเอ็นเดินวนไปวนมาอยู่เนี่ยสถานีวิจัยกว้างเหลือเกินแต่ผมแนะนำเลยนะเดี๋ยวนะผมมีของครบไหมอ๋อครบนะโอเคชึบเดินลงไปข้างล่างนะนี่เป็นทางที่เรายังไม่ได้ไปนะฮะเพราะว่าเราจะต้องใช้บิลลี่เพื่อส่งตัวเราขึ้นไปเพื่อเก็บของข้างบนนะผมก็ไม่เข้าใจว่าเอาปลังหรือโต๊ะแถวนั้นมาตั้งเพื่อขึ้นไปไม่ได้หรือยังไงนี่ฮะแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างบนอันนี้เปิดจากอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าประตูตรงไหนนะฮะแต่ว่าเราจะมาตรงนี้กันเดี๋ยวซ้อมก่อนซ้อมก่อนบิลลี่เองอย่าบังดิส่งลิเบก้าขึ้นไปเก็บนะฮะซึ่งห้องนี้เราจะไม่ได้มาอีกเราไม่ต้องซีเรียสนะฮะโอ้หน้าตาเอ้ยจ่องหูด้วยเก็บสิฮะอย่าให้เหลือเฮ้ยจุ๊บมาเต็มๆฮะก้นของลิเบก้ากระแทกเข้าที่หน้าโอ้ไอ้แมลงนรกโอ้โหทัสซีนน่ากลัวเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยวกันนะลิลลี่โดนกัดเหรอโอ้โหต้องเอาบิลลี่มาเองอีกพอบิลลี่โดนกัดตอนจะเดินข้ามฉากก็กลับว่ากลายเป็นว่าไม่เดินตามกันอีกโอ้ให้ตาย This way Roger งงวะนี่ไม่ได้เล่นนานไม่รู้เนี่ยมันจะขึ้นมาไหมเนี่ยประเด็นคงไม่ขึ้นมาแล้วนะจริงๆเราไม่ได้ยุ่งกับจุดนั้นแล้วฮะตอนนี้เราเก็บแบตเตอรี่ได้แล้วอ๋อเดี๋ยวก่อนนะผมจะต้องอันนี้ก่อนดีกว่ารวมแบตเตอรี่นะฮะคอมไบกับอันนี้โอเคแล้วแบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานได้นะฮะเหมือนเติมน้ำกดน้ำกันอะไรอย่างเงี้ยลงไปในแบตเตอรี่นะฮะซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าแบตเตอรี่เขาเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นก็มีเยอะแยะไม่เอามาใช้วะจะต้องมานั่งผสมเองอีกโอ้บิลลี่ชิวเหลือเกินยืนมองก้นลิเบก้าอย่างสบายใจเฉิบมาเนี่ยเกมภาคนี้มันชวนให้หงุดหงิดในเรื่องการใส่ของวางของนะเพราะว่าไม่เข้าใจว่าคือที่พี่จะน้อยไปไหนตอนผมเล่น Resident Evil เนี่ยตอนเล่นเป็นจิลเนี่ยเวอร์ชั่น HD Remaster นะฮะก็ไม่ได้ยุ่งยากนี่เพราะมีกล่องช่องเก็บของตั้ง8ช่องนะฮะแล้วก็มานั่นมาเห็นการ์ดขั้นบนนั่นคือคีย์การ์ดที่เราจะต้องใช้ไปเปิดประตูเพื่อไปสู้บอสอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้นักวิจัยเนี่ยมันจะเอาไปใส่ไว้ตรงนั้นทำเศษกระเบืออะไรนะเอ้าอย่าเพิ่งกดดิยังไม่ได้ไปแล้วก็เป็นบิลลี่ Let's split up โอเคโอเคแล้วก็ให้บิลลี่มากดนะฮะเราก็จะได้ขี่การ์ดมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นลิเบก้าชึบแล้วก็ Follow me อย่าลืมเรียกอย่าลืมเรียกมันกลับด้วยนะที่ไอตอนเดินเก่งกับของทางอะเดินเก่งนักอะแต่ที่จะเรียกกลับเนี่ยยุ่งยากจริง
กับไอ้บิลลี่ไอ้กับ AI ตัว AI เกมเนี้ยนี่เป็นสาเหตุที่ผมเคลียร์มอนในนี้นะครับเราเดินสะดวกมากมันจะทำให้เราแบบชิลชิลในระดับหนึ่งเลยนะฮะบอกเลยเนี่ยสาเหตุที่ผมฆ่ามนุษย์ปิงง่ายๆเลยไหมฮะเนี่ยเดินสะดวกคุณจะเดินเหมือนว่าแบบไม่มีมอนเลยฮะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆในเกมนี้เลยนะฮะพูดว่าไม่มีนี่มันจะมีไหมวะมันคงไม่สปอนไหมมั้ง2ชุดก็พอแล้วมั้งไม่ต้องใส่มาเยอะมั้งนี่ไม่ใช่ระโหมดไนท์แมร์นะเฮ้ย มามีไหมไม่มีเนี่ยเป็นข้อเสียของการมีคู่หูนะเพราะมันไม่มันค่อนข้างไม่ฉลาดเท่าที่ควรนะฮะมาต่อไปเราจะต้องเอาคีย์การ์ดนะเพื่อไปใช้ก็ไว้พบกันต่อไปคลิปหน้านะฮะกับ Resident Evil Zero HD Remaster สายเย็นสวัสดีครับ